้อมไหมครับไม่มีพันยูพร้อมนะฮะอ้าวชูนี้ขึ้นมาปริศนาฟ้าใส่ฟ้าแลบฟ้าแลบพร้อม2นาทีจับเวลาคำถามถ้าจะปลูกต้นถั่วต้องเอาอะไรมาใส่ในดินง่ายง่ายเมล็ดฮะเมล็ดเมล็ดอะไรครับเมล็ดปลูกต้นไม้เมล็ดอะไรครับเมล็ดของต้นอะไรครับถั่วถูกครับสุดยอดพอใส่ในดินเสร็จทำไงต่อครับรดน้ำใช่ไหมแล้วก็จะเห็นแครอทโยนใส่หัวตัวเองด้วยแล้วจะเห็นแครอทโยนใส่หัวตัวเองด้วยงงว่าแครอทมาจากไหนอ่ะกลับมาข้อต่อไปแล้วกันครับ1แล้วนะเก่งมากเลยนะครับข้อต่อไปคำถามแล้วถ้าจะปลูกบ้านต้องใช้เมล็ดอะไรมาปลูกไม่มีอะไรจะปลูกบ้านได้ต้องสร้างสร้างขึ้นมาใช่ไหมใช่ถูกครับไม่ธรรมดานะยอดข้อต่อไปคำถามลิงไหนมีอยู่จริงรู้จักลิงไหมรู้จักลิงไหนมีอยู่จริงระหว่างลิงอุรังอุตังหรือลิงอินุงตุงนังลิงอะไรอุตังลิงอะไรนะลิงอะไรอุตังลิงอะไรอุตังเท่ากับมี3ตัวตัวเนี้ยจำไม่ดีนะลุงพันอาจจะช้านะลิงไหนมีอยู่จริงแสดงว่ามันต้องมีอยู่จริง1ตัวแหละอีกตัวไม่มีเอามาหลอก1ลิงอุรังอุตังหรือ2ลิงอินุงตุงนังลิงบาบูมันก็ถูกแหละลิงบาบูมีอยู่แต่มันไม่มีอยู่ในคำถามลุงพันนะสิช้าๆๆเอาใหม่นะลูกนะลิงพูดนะลิงอุรังอุตังลิงอุรังอุตังสองลิงอินุงตุงนังอินุงตุงนังผมเลือกตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งก็คือลิงจับไม่ได้อะอุรังอุตังอุรังตกตังถูกครับให้ตลาดมากเคยเห็นลิงอุรังอุตังไหมไม่เคยแต่ฉลาดอ้าวไปต้องแมงน้องแมงน้องแมงน้องว้ายโยนไปจะได้มันคำถามมันมาไงเดี๋ยวไม่เห็นภาพไม่ต้องเสียเวลาไปหาภาพอินเสิร์ตตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวแพ้เหรออ๋อเดี๋ยวเสียเวลาขอโทษอ้าวต่อตอนนี้3นะข้อต่อไปสปาเกตตี้รู้จักไหมรู้จักสปาเกตตี้ผัดขี้เมาถ้าเรากินเราจะเมาไหมมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงเหรอไอเนี่ยสปาเกตตี้ผัดขี้เมามีไหมมีจริงไหมครับมีจริงไหมอันนี้ตอบได้เพราะไม่เกี่ยวกับคำถามไม่เกี่ยวกับคำถามเราถามว่ากินแล้วจะเมาไหมอันนี้ถามว่ามีจริงไหมไม่เกี่ยวกับคำถามมีครับมีจริงถ้าเรากินเราจะเมาไหมไม่เมาโอ้เมากินแล้วเมาถ้าเมาแล้วมันเป็นไงร่างกายเป็นไงมะเวลาเราเมาพอดูเสือสาจะดูอยากให้น้องตัวหนอนโฟกัสที่สปาเกตตี้ผัดที่เมาไม่ใช่คุณพ่อนะครับสปาเกตตี้ผัดที่เมาถ้าเรากินเราจะเมาไหมเมาเพราะว่าฉลาดและอะไรอีกที่กินแล้วเมาเหล้าเหล้าแล้วใครกินเหล้ามันเป็นเหล้าหรือเปล่าใช่เหล้าแค่นี้เพราะฉะนั้นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาถ้าเรากินเราจะเมาไหมไม่เมาไม่ไม่เมาเมาไม่เมาเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เหล้าถูกครับโอ้ลุ้นกันโอ้โหนะที่ผัดขี้เมาเพราะว่าแบบว่าบางทีเขาผัดให้พวกที่ชอบทานเหล้าหรือพวกขี้เมาเนี่ยมันต้องแบบเผ็ดๆหน่อยรสชาติเผ็ดนำนั่นเองก็เลยเขาเรียกว่าสปาเกตตี้ผัดขี้เมานั่นเองนั่นแหละครับดีมากข้อต่อไป
ผักบุ้งรู้จักไหมผักบุ้งผักผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งชื่อผักบุ้งผักบุ้งกับตัวบุ้งอะไรโดนแล้วคันตัวบุ้งเฮ้ยมันคันเหรอใช่ไหมเคยเห็นเหรอลูกไม่เคยแต่แม่เล่าให้ฟังพอเวลาเราคันแล้วเป็นไงลูกเกาใช่ไหมตกลงผักบุ้งกับตัวบุ้งอะไรโดนแล้วคันตอบว่าตัวบุ้งถูกครับเก่งมากเลยอ่ะรู้ด้วยว่ารู้ด้วยว่าพ่อโดนแล้วคันใช่อันนี้ก็คันนะแต่อีกแบบนึงตัวเขาเล่าชื่ออะไรเนี่ยคนละคันนั่นน่ะสิคะอย่ามัวแต่ปล่อยมุกกันนอกเรื่องเดี๋ยวตัวหนอนก็เคืองกันพอดีเราให้พี่ๆไปพักตั้งสมาธิกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อค่ะ